สวัสดีครับจากคุรุมะมอเตอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ Ford EV Interface Sync 3 Android นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น RAM 2G นะฮะตัวนี้เรามาเสนอออปชันอีกตัวหนึ่งครับ OBD นะฮะผ่านทอร์กนะฮะตัวนี้ Built-in Bluetooth ผ่านทอร์กได้นะฮะนี่ฮะชัดเจนครับตัวนี้คอนเน็กได้แล้วนะฮะตัวนี้เป็นออปชันเสริมของตัว OBD นะฮะสุดยอดครับในส่วนของ Android นะครับตัวนี้เป็นสเปค RAM 2G นะฮะเป็น Quad Core นะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้ Quad Core หมดนะฮะ RAM 2G นะฮะ 2GB นะครับ ROM 16ครับ Android 6นะครับผ่าน USB ได้นะฮะตัวนี้เสียงผ่าน USB นะครับวิธีใช้งานนะฮะเลือกมาที่ USB Android นะฮะสตรีมเข้าไปนะฮะเสียงไม่มีดีเลย์นะครับผมเมนูนี้ใช้งานง่ายนะครับหน้าจอลื่นนะฮะประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะครับรองรับถึงเวอร์ชั่น 3.2 นะฮะรองรับจอ Sync 3.2 ด้วยนะฮะ YouTube Google Map ได้หมดนะฮะ YouTube Google Map ได้หมดนะฮะลูกทีวีจุกเล่นได้นะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอยู่ในชัดเจนนะฮะ Google Map ได้นะครับผมเมกะบางนาสั่งงานด้วยเสียงได้นะฮะเมกะบางนาเสิร์ชเสียงภาษาไทยด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับอีกทีนะฮะเมกะบางนาค้นหาสถานที่ภาษาไทยได้นะครับไมค์บลูทูธนะฮะมีให้นะครับเสา GPS มีให้นะครับครบเครื่องครับตัวนี้ครับแรม2นะครับว่องไวกว่าเดิมนะครับสุดยอดนะฮะถัดเร็วนะฮะโปรแกรมได้ครบถ้วนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ